เกือบจะต้องพบกับความผิดหวังไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสาวกแมนยูเพราะพวกเขานะครับพับสนามบุกใส่โอโมเนลนิโคเซียอยู่ฝั่งเดียวมีโอกาสยิงมากกว่า30รอบแต่ดันใช้โอกาสโคตรเปลืองสุดท้ายก็ต้องมาถึงมือสกอตแม็กโทมิเนที่ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับนะครับยิงประตูใช้กับปีศาจแดงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทีมเก็บชัยไป 1-0 พร้อมกับ3แต้มสำคัญนัดนี้ทำให้ปีศาจแดงยังมีโอกาสเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มอยู่เหมือนเดิมเอาเป็นว่าเกมนี้มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างไปติดตามกันได้ในเลยจ้ะสาเหตุที่สกอร์ครึ่งแรกมันยัง 0-0 นะครับจะบอกไปว่าแมนยูดีแต่ป้อนล่อไม่เป็นก็ไม่ใช่เนื่องจากพวกเขามีโอกาสยิงประตูมากมายแต่ว่ามันไม่เฉียบคมกันเท่านั้นครับตลอด45นาทีแรกขุนพลปีศาจแดงได้ซัดใส่โอโมเนียมากถึง15ครั้งแต่เขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้หากจะถามว่าโอกาสไหนใกล้เคียงมากที่สุดนะครับก็บอกเลยว่ามีมากมายนับไม่ถ้วนไล่ตั้งแต่ลูกยิงไกลของคาเซมิโร่ระยะเกือบ25ล้าบอลแม่งพุ่งแรงเป็นจรวดพรวดพร้อมสายแบบติดสายก้อยน่าเสียดายตรงที่บอลแม่งชนคานดังสนั่นมิฉะนั้นล่ะครับลูกคงเป็นลูกเปิดซิงกับปีศาจแดงที่โคตรจะสวยสะบัดไปเลยหรือจะเป็นโอกาสของเฟร็ดนะครับที่มงหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเหลือเชื่อและก็มีจังหวะมาคาร์ดฟอร์ดในซ้ำจ่อๆแบบเผาขนแต่กระซัดไปติดเซฟของโกโอมาเนียที่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนไปแดกอะไรมานะครับแม่งป้องกันลูกยากๆไว้ได้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นนะครับแมนยูใส่สกอร์หนีห่างไป 3-4 ประตูแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับการบุกเพลินๆของปีศาจแดงก็เกือบกลายเป็นน้ำทิ่มแทงตัวเองเหมือนกันเพราะว่าจังหวะที่โอโมเนียนิโคเซียนะครับสวนกลับเร็วก็มีช็อตที่บรูโน่ฟิลิเป้ตัวจีของโอโมเนียล่ะครับกระชากหนีวิกตอร์ลินเลิฟไปแล้วเสา2มีเพื่อนเติมมาถ้าจ่ายให้คือใส่สกอร์ได้แต่ทว่าพี่แกเลือกยิงเองบอลก็เลยเหินข้ามขาดไม่ได้ลุ้น45นาทีหลังนะครับก็เป็นฝั่งแมนยูที่จับขึงแล้วดึงขนใส่ทางโอโมเนียนิโคเซียอยู่ฝั่งเดียวแต่ทว่าปัญหาหลักๆในเกมนี้นะครับก็คือการจบสกอร์ของปีศาจแดงที่ไม่เฉียบคมกันเองโดยเฉพาะช็อตหลุดเดี่ยวของมาคาร์ดฟอร์ดที่จับบอลลงอย่างนิ่งควบตีนหมาฉีกกองหลังคู่แข่งเป็นชิ้นๆแต่จังหวะเอียงตัวยิงแม่งซัดหลุดเสาออกไปอย่างโคตรน่าเหลือเชื่อจริงๆแม่งยังมีโอกาสอีกมากมายนะครับทั้งเฟร็ดบูโน่เฟรนันเดสหรือสกอตแม็กโทมิเน่ตัวสำรองแต่นอกจากไม่คมกันเองแล้วนะครับแม่งยังซัดไม่ผ่านมือฟรานซิสอูโฮโซผู้สัมประตูของโอโมเนียอีกที่เกมนี้แม่งดันเซฟมือแตกจะมาแบบยากเย็นแค่ไหนก็ป้องกันเอาไว้ได้ทั้งหมดส่วนพีโดเองก็ไม่ได้มีโอกาสจบสกอร์มากมายนะครับเพราะว่าในกรอบเขตโทษนักเตะโอโมเนียแม่งยืนเกะกะเต็มไปหมดเปิดคอร์สเข้ามากระโดนเตะทิ้งจึงจำเป็นต้องยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษไม่เหมือนกับนัดแรกที่น้องๆคอยปั้นให้แต่พีโดจบไม่ได้เองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นด้วยฟอร์มร่างทองของพี่สกอตแม็กโทมิเน่แหละครับทำให้เอริกเทนฮากปวดหัวอยู่ไม่น้อยว่านัดหน้าจะจัดผู้เล่นอย่างไรครับเพราะว่าเกมนี้แม็กโทมิเน่ลงมาทำตัวสำรองแทนที่คาเซมิโร่นาทีที่81อยู่ในสนามไม่นานก็เกิดจะยิงประตูให้กับทีมได้เพียงแต่ซัดไปติดเซฟฟราซิสอูโซโฮซะอย่างน่าเสียดายแต่ว่าคนมันจะปังอะครับจะอยู่โมเมนต์ไหนมันก็ปังเพราะว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่แมนยูยังโหมบุกอย่างหนักเพื่อเอาชนะให้ได้นะครับแต่สุดท้ายความพยายามก็สำเร็จผลเมื่อจาดอนซานโชโชว์ทักษะหลอกคู่แข่งหาช่องว่างเปิดเข้ามาให้กับสกอตแม็กโทมิเน่ที่ยืนรอในกรอบเขตโทษก่อนจะแต่งเข้าขวานะครับยิงยัดตรงกลางผ่านบล็อก2คนแล้วก็ผ่านมือโกเข้าไปซุกตะข่ายเรียกว่าเซฟมา12ครั้งตลอด12เกมกลับไม่มีความหมายอะไรนี่เป็นประตูชัยให้ปีศาจแดงเก็บ3คะแนนที่ต้องการถึงแม้ว่าโอกาสยิงของปีศาจแดงตลอดทั้งเกมนะครับจะมีมากมายถึง34ครั้งแต่อย่างน้อยลูกเดียวที่ทำได้มันก็เพียงพอกับการลุ้นแชมป์กลุ่มกับเรอัลโซซิดัดการเก็บ3คะแนนนัดนี้ของปีศาจแดงบอกเลยว่าสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะแข่งไปแล้ว4นัดเก็บไป9คะแนนทำให้พวกเขายังมีโอกาสอยู่ในมือตัวเองเพื่อทำแต้มแซงโซเซดัดจบอันดับ1ของกลุ่มให้ได้เพราะว่าถ้าปีศาจแดงต้องการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัตินะครับต้องจบเป็นอันดับ1ของกลุ่มเท่านั้นแต่ถ้าแมนยูดันไปทะลึ่งสะดุดขาตัวเองไม่ชนะในเกมเจอกับเชอริฟนัดหน้าแหละครับบอกเลยว่างานเข้าแน่เนื่องจากการจบอันดับ2ของกลุ่มนะครับมันจะต้องเตะรอบเพลย์ออฟเจอกับทีมอันดับ3ที่ร่วงมาจากรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อหาทีมเข้าผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งปีนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นยักษ์ใหญ่ร่วงลงมาเล่นกันระนาวเพราะว่าทีมอย่างบาร์ซ่าแอตมาดริดยูเว่มีโอกาสร่วงตกรอบจาก UCL มาเตะยูโรปาลีกทั้งหมดเรามาจับตารอดูให้ดีเลยครับว่าท้ายสุดแล้วแมนยูจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกซึ่งทุกอย่างตอนนี้แหละครับมันขึ้นอยู่กับตีนพวกเขาเองทั้งนั้นไม่ต้องไปหวังพึ่งจมูกใครอีกต่อไปแล้วและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวมากอดให้เราด้วยนะ